สวัสดีครับทุกคนพบกับผมไมนี่เราเช่นเคยนะครับพอดีผมหายไปประมาณ 2-3 วันนะครับไม่มีเวลาเล่นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทำทินแอคนะครับผมเป็นขวานที่เราใช้ตัดต้นสนนะครับผมมีหลายคนถามผมนะว่าจะตัดต้นสนยังไงพี่นะครับเดี๋ยวผมมาสอนวันนี้นะครับผมมาดูกันครับว่าทำยังไงเดี๋ยวมาเริ่มเกมกันเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นสนก่อนนะที่เราต้องการที่จะตัดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอันนี้ก่อนโอเคนี่ครับต้นสนอยู่ด้านบนมั้งผมจำไม่ผิดนะครับนี่ครับต้นสนนี่ครับอันนี้นะครับต้นสนต้นนี้นะครับเราต้องใช้ตัวทินแอคเท่านั้นนะครับผมถึงจะตัดต้นสนตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำทินแอคครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับก็ในส่วนของการทำทินแอคนะครับผมเราจะแยกเป็น2ส่วนนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับดิสรายการนะครับเปิดแบบให้ดูก่อนนี่ครับเราสังเกตได้ว่านี่ครับตัวที่เราจะทำทินแอคครับถ้าเราดูจากจุดเริ่มต้นเราคือตรงนี้นะตรงกลางนะครับให้เรามาที่ฝั่งซ้ายนะนี่ครับมันจะเป็นคราฟพวกนี่ครับก็จะเป็นคราฟพวกอุปกรณ์นะครับเพราะวันนี้ผมเป็นหวัดนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อทุกคนนะครับผมทำได้นะสงสัยจะเปิดพัดลมแรงไปนะครับปิดพัดลมแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันต่อเราก็กดคราฟเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาดูเลยว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นตัวทินแอคนะครับผมทินแอคเนี่ยข้อกำหนดเขาจะบอกนะครับว่าเราจะต้องอัพตัวสกิลคราฟของตัวขวานให้ได้เลเวล5ก่อนนะครับผมให้เราดูข้างบนนะครับอันนี้ของผมเป็นเลเวล5แล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยทำแล้วแต่ว่าผมจะมาแนะนำเพื่อนๆเฉยๆนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับอย่างแรกนะครับเขาบอกว่าให้ใช้ตัวโอ๊กบอร์ดนะครับกับตัวทินบาร์นะครับโอ๊กบอร์ดเนี่ยเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีไม้โอ๊กล็อกนะครับ5อันเนาะเราถึงจะคราฟเป็นตัวโอ๊กบอร์ดได้นะครับ1ชิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ถ้าคิดไปง่ายเลยเราก็คราฟ2อันนะครับอ่ะอันนี้ผมมีไม้แล้วนะเดี๋ยวผมกดคราฟให้ดูนะครับสักครู่เราก็คราฟมาเลยครับ2อันไม้อันนี้ผมไม่ต้องบอกแล้วว่าเป็นไม้อะไรครับก็เป็นไม้ธรรมดานะครับไม้ที่เราตัดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะครับอ่ะออกก่อนนะครับมันจะมีตัวเดี๋ยวนะตัวนี้มีอะไรบ้างเอาใหม่มีตัวโอ๊กบอร์ดนะครับโอ๊กบอร์ดเนี่ยเรามีแล้วสังเกตว่าพอเราคราฟมาแล้วเนี่ยโอ๊กบอร์ดมันจะอยู่ในตัวไอเทมเราแล้วครับนี่ครับผมมีโอ๊กบอร์ด5อันนะครับ8อันนู่นแหละนะครับทำไว้แล้วต่อไปเป็นตัวทินบาร์นะครับตัวทินบาร์เนี่ยหลายคนทักเอ้ยพี่ตัวทินบาร์มันทำยังไงนะครับเราต้องไปหาแร่ก่อนนะครับแต่เราต้องรู้จุดคราฟก่อนนะเดี๋ยวผมพาไปดูจุดคราฟก่อนแบบเปิดแบบก่อนนะครับจุดคราฟเนี่ยนี่ครับจะอยู่ฝั่งขวานะครับตรงติดกับน้ำตกนะครับติดกับน้ำตกเราเลยเราก็ไปดูก่อนนะครับว่ามันคราฟจุดไหนแล้วก็ใช้ไอเทมอะไรบ้างนะครับผมมันจะค่อนข้างวิ่งไปวิ่งมานิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็ทำไว้ก่อนอ่ะเหมือนทำไว้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาทำอีกที่นึงนะครับถ้าเรารู้อ่ะนี่ทินบาร์ใช้ทินออกกับโคหรือมั้งกับคูแล้วกันเนาะผมเรียกแร่ดำกับแร่เงินธรรมดาแล้วกันนะผมเรียกแค่นั้นนะดังนั้นเนี่ยเราไปล่าแร่ดำกับแร่เงินกันก่อนนะครับนี่อันนี้คือแร่เงินธรรมดาตีเพราะงั้นใช้อย่างละ3อันมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็ล่าไปเราก็ล่าไปเลยวันนี้ผมสาธิตให้ดูนะวันนี้เสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเป็นหวัดนะครับล่าโอ้มีแต่แร่เงินธรรมดาครับตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวนะแร่เงินผมเนี่ย
แร่เงินผมมีเยอะแล้วแต่แร่ดำผมมี8อันเองเดี๋ยวผมล่าต่อก่อนแร่ดำแร่ดำแร่ดำเนี่ยแร่ดำไม่ค่อยมีเลยครับแร่ดำมันจะมีค่อนข้างน้อยนะทุกคนที่ผมสังเกตนะก็เดี๋ยวนะแร่สีดำมันจะมีนี่ครับแร่สีดำแสดงว่าแร่สีดำเนี่ยจะเกิดช่วงข้างล่างนี้แหละครับเราก็ได้มาแล้วนะครับนี่ได้มาแล้วได้โคมาแล้วแร่ดำจริงๆเราอยู่แถวนี้ก็ได้นะถ้าเราจะเก็บแร่นะครับข้างล่างนี่เองใกล้ๆเนี่ยเดินมาข้างล่างเนี่ยอยู่แถวนี้แหละครับเดี๋ยวเราตีไปมันก็เกิดใหม่อยู่อย่างนี้แหละเราก็ตีอยู่แถวนี้แหละแร่ดำผมหมายแร่ดำนะแร่เงินนี่แร่ดำมันใหญ่แสดงว่าเราอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเอามาแย่งผมตีอีกหยอกหยอกกันหยอกกันไม่เฉยนะครับโอเคผมมีแร่ดำ13นะแร่เงิน20โดยประมาณ 20-30 นะครับเดี๋ยวเก็บอีก2อันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมไปครับโอเคก่อนที่เราจะได้ชิ้นแอคนะครับเราต้องมาครับเราครับไม้ไปแล้วนะครับไม้อะไรนะผมจำชื่อไม่ได้โอ๊กบอร์ดได้โอ๊กบอร์ดมาแล้วเหลือทินบาร์นะครับเราก็มาครับทินบาร์กันทินบาร์เนี่ยน่าจะใช้ประมาณอันนึงมั้งผมจำไม่ผิดนะครับก็อันนี้ผมคราฟไปเลยนะพอดีผมจะนี่เลเวลของตัวนี้ด้วยนะครับคราฟเลยแล้วกันสัก3แล้วกันครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคเราได้มาแล้วนะครับตัวทินบาร์นี่ทินบาร์ผมมีเยอะเลยอันนี้คราฟให้ดูนะครับโอเคครับตัวทินบาร์เนี่ยไอตัวสกิลเลเวลครับเรื่องของตัวแร่นะครับก็คือใช้ได้ตั้งแต่1เลยนะนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็พยายามเก็บเลเวลอันนี้ผมแนะนำนะให้เก็บเลเวลครับให้ได้5นะครับช่วงแรกเนี่ยมันจะได้ใช้เยอะนะครับเวลาครับของนะถ้าใครทำได้ก็ทำ5แล้วกันนะครับจากนั้นเราก็เดี๋ยวผมกดวาร์ปกลับมาก่อนจะได้มาอยู่แถวใกล้ๆเลยพอวาร์ปกลับกดมาปุ๊บโอเคเราได้อุปกรณ์ครบแล้วหรือยังจะมาทำชิ้นเอ็กโอ๊กบอร์ด2ทินบาร์1เรามีโอ๊กบอร์ดโอ๊กบอร์ดครบแล้วทินบาร์มีครบแล้วนะครับจากนั้นเราก็กดคราฟนะครับอันนี้ผมไม่กดให้ทุกคนดูนะผมคราฟแล้วนะครับแต่จะมาอธิบายน้องๆหรือผู้เล่นคนใหม่นะครับที่จะเข้ามาเล่นหรือพี่ๆนั่นแหละนะครับก็อย่าลืมนะก่อนจะคราฟทินแอคนะครับเราต้องดูเลเวลคราฟติ้งข้างบนก่อนว่ามันต้องเป็นเลเวล5ขึ้นไปนะครับไม่งั้นเราคราฟไม่ได้นะอันนี้ผมบอกก่อนนะไม่งั้นเราคราฟไม่ได้แน่นอนโอเคเดี๋ยวผมคราฟก่อนปิดคลิปแป๊บนึงอันนี้เป็นตัวพินบอร์ดนะครับพอดีผมจะไปทำของผมลืมเลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนปิดคลิปนะครับเราพอเราได้ขวานมาแล้วเนี่ยเราจะลืมสวมใส่ขวานนะถ้าเราไม่ใส่ขวานนะเราก็ตีต้นสนไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนเราต้องใส่ขวานเราด้วยที่เราซื้อมานะครับเอ้ยที่เราคราฟมานะครับตัวทินเน็กเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเสร็จอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเราอย่าลืมว่าถ้าเราซื้อแล้วเราไม่ใส่อ่ะมันก็ฟันไม่ได้นะทุกคนขวานเลเวลมันไม่ถึงนะพูดง่ายๆเลยอ่ะโอเคนี่สังเกตนะครับมันจะมีช่องเก็บของนะครับนี่ครับนี่ของผมนี่มันจะมีบอกอยู่เห็นไหมผมใส่ทีแอคอยู่นะครับอุปกรณ์เวลาเราใส่ก็ไม่ยากเลยกดเลือกตรงนี้แล้วกด Equip นะครับกด Equip เข้าไปปุ๊บมันก็จะใส่เข้ากับตัวทูลเบลเราอันนี้เป็นเหมือนกระเป๋าสะพายอ่ะกระเป๋าสะพายที่เราใส่พวกทูลอ่ะใส่ได้3อันนะครับก็เราก็ใส่ตัวทีแอคเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ไปตัดตัวต้นสนได้เลย
แบบต้นสนเนี่ยอยู่ข้างบนนะแถวๆข้างบนนะครับที่เป็นกวางนั่นแหละกวางเลเวล10มั้งผมจำไม่ผิดไอ้ลองกวางนี้ไม่ได้ไฟกวางมานานแล้วพอดีเลเวลเกินไปแล้วอ้าวดูนี่อุ๊ยดูนี่ซะก่อนชวนทุกคนนิดนึงนะก่อนที่จะไปตีต้นสน ไม่รู้เลเวลมันยังขึ้นอยู่ไหมมันก็คงขึ้นยากแล้วแหละผมว่านะเลเวลผมเยอะแล้วมันไม่ได้เยอะหรอกคือเลเวลมันเกินที่จะเก็บเลเวลตรงนี้76เองอ่ะก่อนได้เป็น100นะเอ้าได้อันนี้มาอีกอ้าวนี่ใกล้จบแล้วโอเคต่อมาครับนี่ครับพอเราใส่ขวานแล้วแน่นอนเราจะอันเล็กอันใหญ่กดเลยกดตีเลยได้หมดนะครับเอาเปลี่ยนเอาอันใหญ่ดีกว่าเอ้าดันไปกดอันนี้มาแล้วอ่ะอันเล็กแล้วกันเล็กก่อนแล้วกันถ้างั้นโอเคครับก็วันนี้ผมไมค์นิรัตมีเรื่องนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม